สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊าปานชวนแปรรูปกล้วยน้ำว้าสุกงอมนำมาทำกล้วยขยำแผ่นทำง่ายรสชาติอร่อยเก็บได้นานด้วยค่ะกล้วยสุกกินไม่ทันนำมาทำขนมกล้วยแผ่นแบบนี้ขั้นตอนง่ายมากๆเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเจ๊าปานจะใช้กล้วยน้ำว้าสุกงอมแบบนี้นะคะบางทีเราทานไม่ทนันนำมาปอกเปลือกรอไว้เลยค่ะเจ๊าปานทำไม่มากนะคะเพราะจะเอากล้วยน้ำว้าอีกส่วนหนึ่งไปทำกล้วยบวชชี แต่กล้วยหวีนี้เก็บไว้ไม่ได้แล้วค่ะเพื่อนๆต้องนำมาแปรรูปทานไม่ทันจริงๆงอมมากๆเลยค่ะเจ๊ปันได้กล้วยประมาณครึ่งหวีค่ะเพื่อนๆนำใส่โถใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยนะคะเกลือเล็กน้อยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ตามด้วยกะทินะคะนำมาขยำให้เนื้อกล้วยเละแบบนี้เลยนะคะให้เนื้อกล้วยกับเครื่องปรุงทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะ เพื่อนๆจะขยำให้เนื้อกล้วยเละขนาดไหนก็ได้นะคะของเจ๊ปานน่าจะประมาณนี้จะได้มีรสสัมผัสของเนื้อกล้วยด้วยค่ะกล้วยขยำที่ได้เทใส่กระทะหรือหม้อภาชนะอะไรก็ได้นะคะตั้งไฟอ่อนๆค่ะกวนจนเนื้อกล้วยสุกร้อนทั่วนะคะเจ๊ปานจะใส่แป้งมันนะคะนำะผสมน้ำก่อนเพื่อให้แป้งมันไม่จับตัวเป็นก้อนแล้วเทใส่ลงไปในกล้วยขยำเลยค่ะ วนทั้งแป้งและกล้วยให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะการใส่แป้งมันลงไปจะช่วยให้กล้วยเมื่อเรานำไปทำขั้นตอนต่อไปกล้วยจะจับตัวเป็นก้อนไม่เละแล้วก็เป็นเนื้อแผ่นเดียวกันค่ะเสร็จแล้วเะปันจะนำเนื้อกล้วยที่ได้มาแผ่บนใบตองเป็นทรงกลมแบบนี้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีใบตองเพื่อนๆสามารถใช้ถุงพลาสติกถุงแกงนะคะนำมาแผ่ในถุงแกงแบบนี้ก็ได้ค่ะ ค่อยๆทำไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ๊ปนจะนำมาตากแดด1-2แดดถ้าไม่มีแดดผึ่งพัดลมก็ได้ค่ะกล้วยที่ตากด้านบนได้แห้งแล้วนะคะเจ๊ปนก็จะกลับกล้วยอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อให้กล้วยด้านในแห้งด้วยเช่นกันค่ะแดดบ้านเราแรงค่ะเพื่อนๆไม่นานก็จะได้กล้วยแห้งๆแบบนี้นะคะน่าทานมากเลยเจ๊ปนจะใช้วิธีม้วนนะคะเพื่อที่จะเก็บได้ง่ายขึ้น จากแผ่นทําเป็นม้วนแบบนี้ค่ะเพื่อนๆสวยงามน่าทานมากๆม้วนไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะคะเพื่อนๆสามารถเก็บไว้ทานนอกตู้เย็นหรือว่าถ้าจะเก็บนานๆแช่ไว้ในตู้เย็นก็ได้ค่ะวิธีแปรลรูปเป็นกล้วยขยําแผ่นแบบนี้นะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยค่ะเพื่อนๆแถมอร่อยด้วยมีหวานมันของกล้วยอยู่แล้วแล้วก็มีความหอมของกะทิที่ใส่ลงไปนะคะ ที่เจ๊าปานทำใช้น้ำตาลน้อยมากเลยค่ะเพราะว่ากล้วยน้ำว้าหวานอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆน่าทานมากๆเลยฉีกออกมานะคะก็จะได้เนื้อสัมผัสของกล้วยอร่อยมากค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะติดใจแน่นอนต่อยอดทำขายได้ด้วยค่ะเจ๊าปานขอตัวไปทานกล้วยแผ่นขยำก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊าปานสำหรับเมนูเคล็ดลับดีๆในครัวขอบคุณค่ะ